ทำไมคนให้นมบุตรถึงไม่แนะนำให้ทานฮอร์โมนแบบผสมวันนี้เราจะมาให้คำตอบกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะสาเหตุที่เราไม่แนะนำฮอร์โมนแบบผสมให้คุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรนะคะเนื่องมาจากฮอร์โมนแบบผสมเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาฮอร์โมน2ตัวมารวมกันก็คือเอสโตรเจนกับตัวโปรเจสตินนะคะโดยตัวเอสโตรเจนเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ไปยับยั้งการหลั่งน้ำนมของคุณแม่นะคะทำให้ปริมาณน้ำนมที่ออกมาเนี่ยอาจจะลดน้อยลงหรือว่าในบางกรณีก็คืออาจจะทำให้ไม่มีน้ำนมเลยนะคะโดยเราจะแนะนำเป็นตัวฮอร์โมนแบบเดี่ยวหรือว่าโปรเจสตินเดี่ยวมากกว่านะคะซึ่งตัวโปรเจสตินเดี่ยวในท้องตลาดตอนนี้ก็จะมีตัวไลเนสทีนอลนะคะหรือว่าเอกลูตันตัวดีโซเจสเตลหรือว่าซิลาเซตแล้วก็ตัวดอสเทรนอลนะคะหรือว่าตัวยี่ห้อซิลินดานเองค่ะแล้วในกรณีที่เราไม่ให้นมบุตรแล้วเราสามารถทานฮอร์โมนตัวไหนได้บ้างเราก็จะแนะนำเป็นฮอร์โมนแบบทั่วๆไปได้เลยค่ะก็คือสามารถทานฮอร์โมนแบบผสมได้หรือว่าจะทานเป็นแบบฮอร์โมนเดี่ยวก็ได้นะคะโดยการเลือกฮอร์โมนที่เหมาะสมกับเราเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ